สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับ On The Way Diary นะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดตู้เสื้อผ้าที่เตรียมไว้ให้ลูกตอนนี้ภรรยาของผมตั้งท้องนะครับได้อยู่ประมาณสัปดาห์ที่30แล้วค่ะเดี๋ยวไม่กี่สัปดาห์ก็จะคลอดแล้วใช่ครับซึ่งระหว่างทางที่ภรรยาตั้งครรภ์นะครับเขาก็ได้แอบซื้อของในตามช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee บ้าง Lazada บ้างแม้กระทั่งไปร้านนะครับที่ร้านของขายสินค้าสำหรับเด็กอ่อนนะครับเตรียมอะไรไว้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตู้นะครับที่เราใส่ของเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นไงครับเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราซื้ออะไรไว้บ้างมาครับเรามาดูสินค้าชิ้นแรกของเรานะครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ของแม่อันนี้เป็นสินค้าของคุณแม่อันนี้ก็จะเป็นถุงเก็บน้ำนมนะคะเราก็เลือกมาก่อนในไซส์อาจจะเป็นไซส์เล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงแรกอะค่ะเด็กเขาจะยังไม่ทานเยอะอันนี้จะอยู่ที่ไซส์4ออนนะคะอันต่อมานะครับก็คือขวดนมนะครับสำหรับเด็กอ่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่ทางเราเตรียมไว้ที่5ขวดนะครับนี่มันเป็นใช้ดีก็แม่ก็เลยไปตามมากันค่ะถัดไปก็จะเป็นแปรงล้างขวดนมนะคะมีหลายไซส์ให้เลือกก็คือกับล้างขวดล้างจุกนะคะมี2แบบอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปลองใช้ดูก่อนค่ะอันนี้คือผ้ายางรองกันฉี่นะครับเวลาเจ้าตัวเล็กนอนนะครับเขาเนื่องจากเขาเป็นเด็กเขาจะฉี่บ่อยมากนะครับเราก็เลยเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับไอ้นี่หมอนด้านหลังนะครับความต้องการของคุณพ่อที่อยากจะเอามาไว้ให้ลูกนะครับอันนี้เป็นหมอนแบบอะไรนะเขาเรียกให้หัวทุยอะค่ะ memory foam นะคะแต่ตัวนี้ยังไม่มีเขาเรียกอะไรนะคะปลอกหมอนคุณพ่อนำเสนอนะครับที่นอนนะครับพร้อมหมอนนะครับหมอนหลุมด้วยนะครับเพื่อให้เจ้าตัวเล็กของเราได้นอนกันสบายๆนะครับเราไปอันนี้ก็ใช้ร่วมกันนะคะของแม่กับของลูกระหว่างการให้นมลูกนะคะเพราะว่าตอนเราผ่าคลอดหรือคลอดธรรมชาติมาแล้วแม่อาจจะมีการเจ็บแผลนะคะแล้วก็เด็กก็ยังตัวเล็กมากนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมในการให้นมนะคะอันนี้น่าจะเป็นที่อ่านมานะคะเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งเป็นผ้าห่มผ้าเช็ดตัวแล้วก็ผ้าห่อตัวก็เลยซื้อมาเหมือนกันนะคะ3สีเลยสีเดียวกันเลย3อันนะคะสีขาวนิ่มมากนะคะนิ่มนุ่มมากแต่เดี๋ยวจะลองซักดูอีกทีนึงว่าจะซักน้ำได้ดีหรือเปล่าผ้าห่มนะคะหรือใช้ห่อตัวก็ได้ค่ะมันจะเป็นแบบหนานะคะอันนี้เป็นทอนะคะ6ชั้นนะคะเป็นผ้าทอ6ชั้นเนี่ยค่ะมีลายหน้าหลังค่ะน่ารักคุณแม่ตามมา3ผืนค่ะอันนี้นี่เป็นผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าเช็ดตัวนะครับเราก็เตรียมไว้อยู่ที่3ผืนเช่นกันนะครับซึ่งเราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเด็กจะต้องใช้ผืนหนาหรือผืนบางก็ลองเอาแบบนี้มามันก็ไม่ได้หนาไม่ได้บางแต่อาจจะเป็นผืนใหญ่อะอันนี้มุ้งครอบนะครับมุ้งครอบนะครับอันนี้อยู่ในถุงเรายังไม่อยากแกะออกมานะครับอุปกรณ์ซัพพอร์ตต่างๆค่ะที่เป็นไม้แขวนเสื้อนะคะนะครับเป็นไม้แขวนเสื้อไม่รู้จะพอหรือเปล่า40อันใช่นะครับอันนี้คุณแม่ก็แอบเอฟมานะครับเป็นชุดอะไรเอ่ยให้คุณแม่นำเสนออันนี้เป็นชุดเสื้อป้ายหน้านะคะแขนยาวกางเกงขายาวค่ะซึ่งโอเคอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่าผ้านิ่มกว่าที่คิดไว้นะคะหลังจากที่เห็นจากรูปอันนี้ไม่ได้ไปซื้อเองนะคะแต่ผ้าเขาจะเป็นนิ่มๆแล้วก็ยืดด้วยนะคะร้านนี้เดี๋ยวจะหาลิงก์แปะไว้ให้นะคะถ้าใครสนใจค่ะ นะฮะ3 ตัวนะคะนี่คือตะกร้า1 ตะกร้าเลยนะครับท่านผู้ชมข้างในมีอะไรบ้างเรามาแกะกันดูปุ๊บอันนี้อะไรเอ่ยครับคุณแม่อันนี้จะเป็นผ้าอ้อมคอตตอนนะคะขนาด30x30มีอยู่6 ผืนนะคะลายเดียวกันทั้งหมดเลยอันนี้น่าจะ12นะคะนะครับเป็นผ้าอ้อมเหมือนกันนะครับอันนี้ไซส์27 นิ้วนะคะสามารถนุ่งเป็นกางเกงได้แล้วก็เป็นผ้าน่าจะเป็นผ้าสาลูผสมคอตตอนค่ะตัวนี้อันนี้คืออะไรหมดไป1 ตะกร้าเลยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นี่คืออะไรเอ่ยคุณแม่จะเป็นผ้าห่อตัวแบบบางนะครับเป็นผ้าห่อตัวแบบบางนะครับนี่นะครับสำหรับเด็กคลอดแรกๆเขาจะต้องแบบมีการห่อตัวนะคะแล้วก็ใช้แบบนี้ห่อค่ะตะกร้าที่2นะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับตะกร้าที่2ชิ้นแรกนะครับนี่คือหมวกไหมพรมของเจ้าตัวน้อยนะครับไอ้นี่คือถุงเท้านะครับถุงเท้าจะหนานิดนึงนะครับ6 คู่เราเตรียมไว้6 คู่น่าจะพอนะครับเผื่อบางทีว่าเราคิดว่าเราซักไม่ทันเราก็เลยเตรียมไว้ก่อนเยอะๆนะครับบางบ้านเตรียมเยอะกว่าเราอันนี้ถุงมือนะครับถุงมือ6 คู่เหมือนกันนะครับเราเน้นสีขาวไว้อยู่นะครับถุงมือถุงเท้ามาด้วยกันนะคะกับถุงเท้ามันใช่ไอ้นี่จะเป็นลักษณะคือซื้อแยกถุงเท้าถุงมือนะครับแต่มันก็ยังมีแบบเป็นเซตนะครับนี่คือเซตถุงมือถุงเท้านะครับเป็นสีฟ้านะครับอันนี้จะเป็นเซตเนี่ยครับคุณแม่อันนี้เซตก็จะเป็นหมวกถุงมือแล้วก็ถุงเท้าค่ะตัวนี้ยี่ห้อของ Rubber ค่ะเราได้มา2 เซตนะคะ2 เซตนะครับสีฟ้ากับสีส้มที่เหลือจะเป็นบรรดาชุดนะครับอันนี้คุณแม่เราแกะดูครับคืออะไรอันนี้จะเป็นเสื้อป้ายหน้านะคะมีแขนสั้น1 ตัวแล้วก็ที่เหลือเป็นแขนยาวตัวนี้จิ๋วมากเลยค่ะผ้าดีนะคะคุณแม่ซื้อตอนโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นราคาเหลือตัวละประมาณ30 กว่าบาทใส่ชุดนี้ไหมครับที่ซื้อมาจากจีนใช่ค่ะใช่อันนี้ใช้เวลารอค่อนข้างนานนะครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าพรีออเดอร์จากประเทศจีนใช่ค่ะแล้วก็เห็นบางร้านที่มีขายอยู่แล้วไม่ได้พรีนะคะประมาณตัวละ70 กว่าบาทแต่ว่าร้านนี้คุณแม่ใช้ระยะเวลาในการรอได้นะคะก็ตกตัวละ30 กว่าบาทเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนกันก็สามารถคอมเมนต์ได้คอมเมนต์แนะนำมาได้นะคะเนื่องจากเราก็มือใหม่เหมือนกันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่เคยได้รู้ว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้นะคะก็ต้องมาปรับเปลี่ยนในหน้างานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะอัปเดตสถานการณ์การเลี้ยงลูกของเรานะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างระหว่างนี้นะครับเป็นยังไงระหว่างที่รอคลอดหลังจากที่เราซื้อของเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรต่อก็รับชมใน EP ต่อไปนะครับลืมบอกไปว่ากำหนดคลอดของคุณแม่นะครับคุณหมอวางไว้วันที่29 ตุลาคมนะครับแต่จะคลอดก่อนหรือคลอดหลังเดี๋ยวไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ